ย้อนสมัยท่านผู้ชมมันนี่มีสามข่าวๆมีฝากมาตอนท่านผู้ชมอีกเช่นเก่าเช่นเคยซึ่งว่าข่าวๆสิมีหยังในนั้นเฮามาติดตามไปพร้อมๆกันรอบพร้อมน้ําใส่รถไฟฟ้าในไว้นี้เพื่อเศรษฐกิจใหม่ทันสมัยกําลังจะเกิดขึ้นอยู่ที่ชายแดน CLV เป็นขยายเส้นทางแต่3แยกสิไข่5 4แยกสิเกิดเป็น C 2ทางจราจรวันนี้เฮาไปติดตามข่าวไปพร้อมๆกันสปป.ล.พร้อมน้ําใส่รถไฟฟ้าในไว้นี้ภายใต้มาตรการประหยัดเพื่อแก้ไขความยุ่งยากทางด้านเศรษฐกิจการเงินรัฐบาลจึงได้ออกมติเลขที่08/ ลงวันที่4ตุลาปี2021ว่าด้วยการรับห้องและประกาศใส่นโยบายการนำใส่รถไฟฟ้าอยู่ในสปป.ลาวในใส่รุดพรการนำเข้าน้ำมันเสือไฟจากต่างประเทศก็คือรุดพรการไล่ออกของเงินตราต่างประเทศรุดพรค่าเสียจ่ายของผู้ส่งใส่ย่านพัฒนารุดพรมลพิษจากการนำใส่รถที่แล่นด้วยน้ำมันเสือไฟและเป็นการส่งเสริมการนำใส่พนักงานไฟฟ้าที่สปป.ลาวมีทางแห้งในการผลิตนโยบายตัวผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายรถไฟฟ้าแมนเฮนดีให้ปฏิบัตินโยบายที่กำหนดไว้ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนกฎหมายว่าด้วยการภาษีกฎหมายว่าด้วยภาษีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองช่วยสหกรณ์กฎหมายและระเบียบการอื่นๆที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเสริมธุรกิจการนำเข้าและจัดจำหน่ายรถไฟฟ้ารัฐบาลจะบ่จำกัดทางด้านโควต้าในการนำเข้ารถไฟฟ้าเพื่อส่งเสริมให้มีการแข่งขันราคาตามกลไกตลาดรถไฟฟ้าที่นำเข้าและจัดจำหน่ายอยู่สปป.ลาวต้องรับประกันทางด้านคุณภาพความปลอดภัยทางด้านเทคนิคตามมาตรฐานสากลมีศูนย์บริการทั้งการขายซ่อมแปลงและเปลี่ยนทายอุปกรณ์ต่างๆรวมทั้งมีระบบจำกัดจัดการหม้อไฟที่เสียมคุณภาพและสิ่งเสียเหลือจากกิจกรรมรถไฟฟ้าเพื่อลดความผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสังคมเป็นระบบเฮ็ดดีกำหนดป้ายหรือเครื่องหมายเป็นสัญลักษณ์เฉพาะของรถไฟฟ้าเพื่อให้เจ้าหน้าที่และบุคคลทั่วไปสามารถจำแนกได้ง่ายนโยบายสำหรับผู้ผลิตและประกอบรถไฟฟ้าโดยรัฐส่งเสริมบุคคลนิติบุคคลภายในและต่างประเทศที่สนใจลงทุนเข้าในการสร้างโรงงานผลิตสินส่วนอุปกรณ์อะไรและประกอบรถไฟฟ้าเพื่อสนองภายในและส่งออกโดยการให้นโยบายเหมาะสมทางด้านภาษีอากรในการนำเข้าสำหรับการนำเข้าอุปกรณ์และสินส่วนอะไรเพื่อประกอบเป็นรถไฟฟ้าผ่อนผันอากรกำไรและค่าเช่าสัมปทานที่ดินของรัฐให้แก่ผู้ประกอบการโดยสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุนกฎหมายว่าด้วยภาษีกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองช่วยสหกรณ์กฎหมายและระเบียบการอื่นๆที่เกี่ยวของของสปป.ลาวเพื่อเป็นการจัดตั้งพันธุ์ขยายมาตีเลขที่08/ให้เป็นผู้กระทำตัวจริงกระทรวงการเงินจึงได้แจ้งเชิญบรรดาบริษัทผู้ประกอบการนำเข้าและขายอรถที่เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในสปป.ลาวเกี่ยวกับการเข้าร่วมนำเสนอรถไฟฟ้าทั้งนี้ก็เพื่อเป็นการปฏิบัตินโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการหันพาหนะที่นำใส่น้ำมันเสือไฟไปสู่การนำใส่พาหนะที่แล่นด้วยไฟฟ้า EV เสือ9ของการกระทรวงการเงินในนามคณะผู้สอบจัดซื้อจัดจ้างจึงแจ้งมายังบรรดาบริษัทห้างห้านผู้ประกอบการที่เป็นตัวแทนจำหน่ายรถ EV ในปัจจุบันโดยพัวพันประสานงานข้อมูลเพิ่มเติมกับกรมคุ้มครองทรัพย์สินของรัฐกระทรวงการเงินนับแต่วันที่21ถึงที่29ตุลาคมปี2021โดยประกอบด้วยมีเงื่อนไขพื้นฐานคือเงื่อนไขพื้นฐานเกี่ยวกับรถแมนเป็นประเภทรถเก๋งที่นำใส่พนักงานไฟฟ้า 100% ในการขับเคลื่อน Battery Electric Vehicle BEV ที่สามารถสากไฟได้ต้องเป็นรถที่นำใส่ประเภทลิเธียมไอออนหม้อไฟแห้ง Battery ลิเธียมไอออนที่ผ่านขบวนการทดสอบตามมาตรฐานสากลโดยต่อมีใบอย่างยืนทดสอบจากโรงงานผลิตต้องสามารถรองรับการสาไฟฟ้ากับกำลังกระแสไฟฟ้าในสปป.ลาวระหว่าง225-250วัตต์และมีความสามารถรองรับระบบสากธรรมดาโดยกระแสไฟฟ้า AC ระบบสากไวโดยกระแสไฟฟ้ากง DC และระบบการสาไฟฟ้าในรูปแบบอื่นๆในอนาคตมีตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในสปป.ลาวมีการหาประกันสินค้าอะไรเปลี่ยนทายได้สร้างสอบแปลงทีสำนักงานและบริการทางการขายสำหรับเงินไขพื้นฐานเกี่ยวกับบริษัทที่เขามานำเสนอรถต้องเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจเกิน2ปีขึ้นไปเป็นบริษัทที่มีใบอนุญาตดำเนินธุรกิจถึงต้องตามกฎหมายในการดำเนินธุรกิจเป็นตัวแทนจำหน่ายรถในสปป.ลาวมีใบทะเบียนอากรภายในให้ถึงต้องตามระเบียบกฎหมายมีใบทะเบียนวิสาหกิจที่ออกให้โดยคณะอุตสาหกรรมในการค้ามีใบยืนยันการสำหรับอากรและพันธะต่างๆที่ออกโดยคะแนนช่วยสะอากรที่ใส่ได้ในปี2021และมีใบยืนยันการตรวจสอบจากภาคส่วนภายนอกพบกับใจแรงข่าวเศรษฐกิจสังคมเมืองเศรษฐกิจใหม่ทันสมัยกำลังจะเกิดขึ้นอยู่ที่ชายแดน CLV
ระทรวงแผนการและการลงทุนได้จัดพิธีเซ็นบทบันทึกความเข้าใจ MOU ในการศึกษาสำรวจออกแบบก่อสร้างพัฒนาเขตเศรษฐกิจเมืองใหม่ทันสมัยอยู่เขตชายแดน3เหลี่ยมเศรษฐกิจกัมพูชาลาวและเวียดนามหรือว่า CLV ที่ด่านสากลภูเกือเมืองภูวงแขวงอัตปือที่นครเวียงจันทน์ซึ่งตั้งนายรัฐบาลเส้นหน่วยฐานนั่งคำจันทร์วงแสนมูลรองรัฐมนตรีกระทรวงแผนการและการลงทุนกับบริษัทพัฒนาอัตปือครบวงจรจำกัดตั้งนาเส้นหน่วยฐานศรีพรทองสนิทประธานบริษัทโดยมีบรรดากระทรวงที่เกี่ยวของเขาวงเป็นสักขีพยานจุดประสงค์ของการเส้นวัดบันทึกในครั้งนี้ก็เพื่อให้ซิดนำเสนอการศึกษาสำรวจออกแบบก่อสร้างพัฒนาเขตเศรษฐกิจตัวเมืองใหม่ทันสมัยชายแดนสามเหลี่ยมเศรษฐกิจ CLV อยู่ด้านสากลภูเกือเมืองภูวงแขวงอัตปือโดยเน้นใส่ทางด้านการท่องเที่ยวและระบบการบริการด่านเพื่อสร้างบทวิพากษ์เศรษฐกิจเทคนิคบทประเมินผลกระทบทางด้านสิ่งแวดล้อมและแผนขุดคลองติดตามกฎกาสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอให้คะแนนการที่เกี่ยวของของรัฐบาลพิจารณาห้องหับตามกฎหมายและระเบียบการหากโครงการดังกล่าวได้รับการพัฒนาในอนาคตเมืองภูวงจะกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์อันสำคัญในการขับเคลื่อนการขยายตัวของเศรษฐกิจของแขวงอัตปือเป็นเมืองเศรษฐกิจใหม่มีด้านการค้าสากลที่ทันสมัยให้เป็นประตูการค้าและท่องเที่ยวแบบผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นธรรมชาติและกิจกรรมถ้าเป็นการกำหนดนโยบายการพัฒนาของแขวงก็คือพรรครัฐบาลตามแนวทางนโยบายของพรรครัฐบาลเกมขยายเส้นทางแต่3แยกสีไข่หา4แยกสีเกิดเป็น4 2ทางเพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชนซึ่งล่าสุดมีการได้งานว่ากำลังเกี่ยมลงมือปรับปรุงขยายเส้นทางแต่3แยกสีไข่หา4แยกสีเกิดนครเวียงจันทน์รวมความยาว6กิโลเมตรจาก2 2ทางเป็น4 2ทางจราจรของการกระทรวงโยธาธิการได้ขนส่งได้ออกแจ้งการสภาพเลขที่21110ทับยทขจำหกลงวันที่20ตุลาปี2021เป็นประธานพนักงานทหารตำรวจพ่อแม่ประชาชนชาวนครเวียงจันทน์และชาวต่างด้าวผู้ที่อาศัยเดียบตามทางหลวงแห่งชาติที่13เนื้อแต่3แยกสีไข่เมืองสีโคดเรื่องวันเริ่มจัดตั้งปฏิบัติโครงการปรับปรุงขยายและสอมแปลงเส้นทางหลวงแห่งชาติที่13เนื้อระยะแต่3แยกสีเกิดกิโลเมตรที่6หา4แยกสีเกิดกิโลเมตรที่12รวมความยาว6กิโลเมตรโครงการปรับปรุงขยายและสอมแปลงเส้นทางหลวงแห่งชาติที่13เนื้อระยะแต่3แยกสีไข่หา4แยกสีเกิดรวมความยาว6กิโลเมตรกิโลเมตรที่6หากิโลเมตรที่12เป็นโครงการลงทุนของรัฐบาลสปปลาวได้รับการสนับสนุนเงินกู้ยืมดอกเบี้ยต่ำจากสถาบันการเงินสากลคือธนาคารโลกธนาคารการลงทุนเพื่อพื้นฐานโครงสร้างอาเซียนกองทุนกลุ่มประเทศนอร์ดิกเพื่อการพัฒนาและทุนสมทบของรัฐบาลสปปลาวเพื่อปรับปรุงและสมแปลงให้เชื่อมจอดกันกับเส้นทางหลวงแห่งชาติที่13เหนือระยะสีเกิดพลโฮงมีความยาว58กิโลเมตรที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ในปัจจุบันจุดประสงค์ของโครงการแมนเพื่อปรับปรุงยุระดับมาตรฐานเส้นทางในขยายความกว้างของหน้าทางออกเติมเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมในขนส่งระยะทางดังกล่าวจะเริ่มจัดตั้งปฏิบัติเริ่มแต่ถ่ายปี2021หาถ่ายปี2023หรือว่าประมาณ2ปีนักวิทย์ต้นโตที่ต้องปฏิบัติก่อนการก่อสร้างแมนการไกลเคลียร์สิ่งกีดขวางตามแนวทางและค่าเกียมจัดจื่อจัดจ่างเอาผู้หับเมาส์ก่อสร้างการก่อสร้างประกอบมีเวียปรับปรุงและขยายหน้าทางจากสองทางจราจรเป็น4 2ทางจราจร4คูณ 3.50 เมตรมีดอนทางกลางกว้าง2เมตรมี2ทางจราจรสำหรับรถจักรทั้ง2เบื้องเบื้องละ2เมตรมีทางคนยางทั้ง2เบื้องของเส้นทางเบื้องละ 1.50 เมตรรวมความกว้างของทางทั้งหมดแมน23เมตรขอบใจแรงข้อมูลข่าวเศรษฐกิจการค้าจากท่านผู้ชมนั้นเป็น3ข่าวข่าวที่น่าสนใจที่เอามาฝากมาต่อในท่านผู้ชมนะครับผู้ใดมื้อนี้ว่าคงจะถึงใจหากถึงใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยเด้อแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในอีกคลิปต่อไปสวัสดีครับสบายดี